ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปิติครับวันนี้ลุงจะชวนมาปลูกเมล็ดพันธุ์มะละกอกันมาเพาะเมล็ดพันธุ์มะละกอกันนะลุงได้เมล็ดพันธุ์มะละกอมาจากเพื่อนที่ซื้อมาไม่แน่ใจว่ากี่บาทประมาณ30บาทนี่มั้งฮะก็เป็นมะละกอพันธุ์นะสักนะฮะของเพื่อนที่ให้ที่ขายมาก็ลุงคิดว่าลุงอยากจะทำสวนเล็กๆมีต้นมะละกอสัก 4-5 ต้นเอาไว้กินนะก็เลยคิดว่าเริ่มจากอะไรอ่ะเริ่มจากการเพาะก่อนเพาะเมล็ดก่อนเพราะว่าเวลาเราไปตลาดเราไปซื้อมันก็ไกลมันก็ใช้เวลานานในการเดินทางไปซื้อคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเออเราปลูกเองไว้เนี่ยจริงๆอ่ะลุงเพาะไว้ถ้าเกิดว่าเพาะ5-6เมล็ดเนี่ยถ้ามันงอกมาสัก5ต้นแต่เราปลูก2ต้นมันก็น่าจะโอเคแล้วคือเก็บกินไม่หมดอ่ะนะก็มันคือความยั่งยืนอีกแบบนึงฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอามาปลูกเองดีกว่าเดี๋ยวเพาะเองดีกว่าแล้วก็เลยชวนทุกคนมาปลูกมาเพาะเมล็ดกันเนาะใครไม่เคยเพาะเมล็ดมะละกอหรือเพาะอยากจะมาชวนมาดูหรือคอมเมนต์หรือลุงทำถูกหรืออาจจะทำไม่ถูกก็แนะนำได้ลุงไม่ได้แช่น้ำก่อนนะครับเมล็ดก็คือเอามาเพาะเลยแกะออกจากถุงปุ๊บก็หยอดลงไปเลยลุงใช้พีชมอสในการเพาะนะเพราะว่าอัตราการงอกคือที่เท่าที่เคยทำมาก็คือทำอย่างอื่นนะเท่าที่เคยเพาะอย่างอื่นก็คือถ้าใครเพาะเมล็ดด้วยพีชมอสแล้วไม่งอกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเมล็ดไม่ดีหรือฝีมือไม่ถึงหรือคืองอกมาแล้วแต่รดน้ำไม่ดีแล้วตายหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็เลยชวนมาดูกันว่าเนี่ยเราเพาะด้วยพีชมอสนะเราคาดหวังสูงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะได้ต้นไปปลูกสักเอาซะ let's say ถ้าเกิดว่า6เมล็ดนี้ถ้างอกสัก3ลุงก็จะมีมะละกอ3ต้นเนาะแล้วปลูกเสร็จแล้วอนาคตน่ะมะละกอมันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียกระเทยใช่ไหมแล้วต้นที่เป็นกระเทยอ่ะรู้สึกว่ามันถ้าจำไม่ผิดต้นที่เป็นกระเทยก็คือต้นที่เป็นผลดีแล้วก็สุกได้กินนะต้นนั้นนะโอเคเรียบร้อยคราวนี้ลุงหยอดมาเรียบร้อยแล้วลุงก็จะรดน้ำนะรดน้ำไว้นะแล้วก็รอดูว่าวันนี้จากวันนี้ไปอ่ะกี่วันนะเม็ดมันถึงจะงอกนะลุงไม่รู้หรอกว่ามันจะงอกกี่วันแล้วเรามาติดตามดูกันว่ามันจะงอกกี่วันจริงๆวันนี้ไม่ได้เพาะแค่มะละกออย่างเดียวเพาะแฟงเพาะแฟงแล้วก็ผักชีแล้วก็อะไรนะแล้วก็เลฟซีดไปด้วยเนาะก็คือทดลองทำอ่ะเราไม่ได้ทำมานานแล้วแล้วเมื่อก่อนเราก็เคยเห็นแต่พ่อแม่เราทำเนาะแล้วก็ญาติๆเราทำแต่คราวนี้เรามาทำเองดูว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่มาอยู่สวนก็จะเจอกับความอะไรนะความลำบากนิดๆก็คือไปหาของกินยากลำบากหน่อยก็เลยเราต้องมาทำเองแล้วแหละอะไรเงี้ยมันต้องมีที่สวนสักต้นสองต้นสิก็เลยได้มาเพาะมะละกอแล้วก็เพาะเมล็ดพันธุ์พวกนี้เนาะโอเควันนี้เรียบร้อยแล้วรดน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้วันมะรืนเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่ากี่วันมันถึงจะงอกกันโอเคเรียบร้อยแล้วรดน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วโอเคขอบคุณมากครับที่มาชมนะลุงจะพาไปปลูกลุงจะพาไปเพาะเรื่อยๆสำหรับคนที่ไม่เคยหรือสำหรับคนที่เคยทำก็เชิญชวนมาคอมเมนต์กันนะว่าลุงทำถูกหรือเปล่าขอความรู้นะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันขอบคุณมากๆที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ